สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงมอสโกประเทศรัสเซียว่ากระทรวงกลาโหมของรัสเซียออกแถลงการเรื่องการนำระบบขีปนาวุธป้องกันชายฝั่งบาสเตียนหรือที่มีชื่อบนฐานข้อมูลขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตว่า SSC-5 Stuge ซึ่งมีพิสัยทำการเป็นระยะทางประมาณ500กิโลเมตรไปติดตั้งบนเกาะปารามูเชียซึ่งเป็นเกาะย่อยส่วนเหนือของเกาะคูริลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเจ้าหน้าที่ยามฝั่งของกองเรือแปซิฟิกในการลาดตระเวนและเฝ้าระวังตลอดจนควบคุมน่านน้ำบริเวณนั้นความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นประมาณ1ปีหลังกระทรวงกลาโหมรัสเซียนำระบบขีปนาวุธแบบเดียวกันนี้ไปติดตั้งบนเกาะมาตัวซึ่งเป็นเกาะย่อยที่ตั้งอยู่ทางตอนกลางของหมู่เกาะคูริลด้านกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นยังไม่มีความเห็นอย่างเป็นทางการอันหนึ่งรัฐบาลมอสโกได้ประกาศเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยยุติการเจรจาสันติภาพกับญี่ปุ่นเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งเรื่องหมู่เกาะคูริลซึ่งครอบคลุมถึงการยกเลิกมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราให้กับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นในการเยือนหมู่เกาะแห่งนี้การระงับโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับทวิภาคีทั้งหมดและการระงับสถานะความเป็นหุ้นส่วนของญี่ปุ่นกับองค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจในทะเลดำหรือบีเซกทั้งนี้รัสเซียและญี่ปุ่นมีข้อพิพาทตึงเครียดและยืดเยื้อนานหลายทศวรรษจากความขัดแย้งเรื่องกรรมสิทธิ์เหนือหมู่เกาะคูริลในทะเลโอคอสที่เป็นดินแดนภายใต้อธิปไตยของรัสเซียนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2และทั้ง2ประเทศยังมึนตึงต่อกันมากขึ้นเมื่อญี่ปุ่นดำเนินการตามตะวันตกคว่ำบาตรรัสเซียจากกรณีสงครามยูเครนอย่างไรก็ตามรัฐบาลโตเกียวยืนกรานว่าบริเวณดังกล่าวถือเป็นภูมิภาคเขตเหนือของญี่ปุ่นโดยเฉพาะเกาะย่อย4แห่งคืออิตูรูฟคูนาเชียชิโกตันและฮาโบไมการเจรจาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาซึ่งแทบไม่มีความคืบหน้าที่สร้างสรรค์ส่งผลให้รัสเซียและญี่ปุ่นยังไม่สามารถลงนามในข้อตกลงสันติภาพหลังสงครามโลกครั้งที่2ร่วมกันได้อย่างเป็นทางการข่าวสารสำคัญครบทุกประเด็นติดตามได้ใน Daily News Today ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:00 นทาง Daily News Online ลุ้นทุกนัดมันทุกแมตช์ศึกบอลโลก2022กับ Daily News ลุ้นรับของรางวัลยิ่งใหญ่พร้อมเชียร์ทีมที่คุณชื่นชอบรวมของรางวัลมูลค่ากว่า10ล้านบาทข้อกำหนดและเงื่อนไขกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนดเพิ่มเติมคลิกเว็บไซต์ dailynews.co.th